ครับผมโป๊ปพยากรณ์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดูดวง24กับโป๊ปพยากรณ์เนาะมีหลายๆท่านนะครับก็คอมเมนต์มาว่าอยากเห็นหน้าไพ่มากกว่าที่จะเห็นตัวคนอ่านไพ่เนาะก็เลยปรับมุมกล้องใหม่เป็นแบบว่าเห็นหน้าไพ่นะครับให้ท่านที่เข้ามาเนี่ยได้รับชมได้เห็นไพ่นะครับว่าได้ไพ่อะไรนะโอเคสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีนะครับหนึ่งท่านเนาะวันนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นเห็นมือแทนนะครับเพราะมีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแนะนํามาว่าเขาอยากเห็นไพ่แทนนะครับอยากเห็นเป็นไพ่เพื่อที่จะได้รู้ว่าได้ไพ่อะไรนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็หลังจากนั้นก็คือสามารถสอบถามคําถามได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบให้ทุกๆคําถามเลยสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสอบถามคําถามกันได้เลยนะควรกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยอยู่กันยามเย็นเนาะผมพยายามปรับเวลาให้มันลงตัวที่สุดน่าจะเป็นช่วงบ่าย3 โมงตรงทุกวันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะว่าจะพยายามไลฟ์สดทุกวันบ่ายสามแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนแผนค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับรบกวนกดแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเข้ามากันหลายท่านแล้วเนาะทักทายทุกท่านนะครับรบกวนกดแชร์นะครับแล้วก็ก่อนสอบถามนะครับผมโอเคครับผมคุณแอร์นะครับอวเขาเห็นหนูเป็นของตาไม่มีค่าเลยหรือเปล่าเนาะตอนนี้คุณค่อนข้างเครียดค่อนข้างกังวลถามว่าเป็นเห็นของตาใช่ไหมใช่ครับเอาตรงๆเลยจัสติกเนี่ยไพ่จัสติกเนี่ยเป็นไพ่ที่ว่าดีช่วงแรกนะครับแล้วพอนานไปเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับว่าหมดโปรแล้วไม่สนใจไม่ใส่ใจนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสนใจแค่ช่วงแรกเนาะโอเคท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับต่อกันที่ท่านต่อไปนะครับท่านใดผมข้ามไปขออภัยเนาะคุณวินะครับถามเรื่องการงานเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านหนึ่งคำถามต่อหนึ่งเรื่องนะครับการงานต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหานะครับระวังเอกสารทําเอกสารผิดนะครับแล้วก็ในที่ทํางานเนี่ยมีคนไม่จริงใจมาเข้ามาเอาระเบียบเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของการทํางานพลาดแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปเนาะต่อกันที่คุณเบสนะครับความรักเป็นอย่างไรบ้างคะโสดเนาะดูซิความรักนะครับถ้าโสดนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคนเข้ามาจริงนะครับเป็นมีทั้งอายุส่วนใหญ่จะเป็นอายุมากกว่าเนาะอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยเอ็มเพลเลอร์นี่หมายถึงต่างชาติอายุมากกว่าเนาะแต่ว่าคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้นิดนึงนะครับคิดดีๆเนาะถ้าจะคบกับเขาเนี่ยค่อนข้างเจ้าชู้ทีเดียวครับคุณจารุณีนะครับถามว่าแฟนคนล่าสุดจะติดต่อกลับมาหาไหมอีกนานไหมเอาเป็นว่าภายในเดือนนี้จะติดต่อมาหรือเปล่านะครับดูซิเขาจะติดต่อมาไหมหวังว่าเขาจะติดต่อมาสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารอก่อนแล้วกันสักเอ็มเพลสหนึ่งไพ่ของการรอคอยเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอคอยเป็นว่าน่าจะช่วงปลายเดือนนะครับมีโอกาสติดต่อมาเนาะท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ด้วยนะครับจะขอปรับเวลาเรื่องของไลฟ์สดเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ย3 โมงถึง 3 โมงครึ่งโดยประมาณเนาะช่วงนี้พยายามจะทําให้เวลามันเสถียรให้มันนิ่งอยู่นะครับผมคุณยุ้ยนะครับวันนี้เนี่ยจะได้เงินที่รอไหมนะดูสิ4 เหรียญเนาะรอคอยอยู่3 เหรียญจบด้วย4 ไม้ 6 กลับ 4 ไม้ 6 กลับเนี่ยความหมายของมันคือไอ้สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่รอคอยยังไม่สมหวังเนาะเรียกว่าผิดคาดผิดหวังถ้ารอวันนี้อ่ะน่าจะยังไม่ได้นะครับผมคุณสุดาถามเรื่องความรักเนาะถามเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าโสดเนาะครับก็จะมีคนเข้ามานะครับหลังจากเหงามานานนะครับแต่ถ้ามีคู่เนี่ยมีปัญหาเราห่องแหงกันเลยด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้เรียกว่าแง่งอนกันนิดหน่อยนะครับต่อกันที่คุณเอิร์ธนะครับ3 เดือนเนี่ยคุณเอิร์ธเนี่ยมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์หรือเปล่านะท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคุณเอิร์ธมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์ไหมยังไม่มีนะครับไพ่ตอบว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนอาจจะทํางานหนักไม่ได้ดูแลสุขภาพระวังเรื่องของการยกของหนักมีปัญหาต่อมดลูกด้วยนะครับทําให้มีปัญหาเรื่องว่าการตั้งครรภ์น่าจะยังไม่ตั้งครรภ์ในช่วง3 เดือนนี้นะครับต่อกันที่ท่านต่อไปนะครับคุณเมย์นะครับปีนี้เนี่ยจะมีโชคลาภไหมนะสิ
จะมีโชคราบหรือเปล่าจากไพ่นะครับบอกเลยไม่มีนะครับไพ่บอกว่าถ้าเสี่ยงเท่าไหร่ก็หมดเนาะ2 เหรียญหัวกลับนี่เรียกว่าคือเงินไหลเป็นน้ำเลยไม่แนะนำให้เสี่ยงเนาะเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับท่านใดผมข้ามไปขออภัยนะครับถามมาใหม่ได้นะยินดีตอบให้ทุกคำถามถ้าผมตอบทันนะครับคุณแพรนะครับคนที่คุยอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มั้ยคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มั้ยจากไพ่นะครับตอบว่าคือตอนนี้เหมือนจะดีแต่พอนานไปนะครับไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนดีแตกหรือว่าเขาไม่ดีไม่ได้ดีจริงเราเห็นแล้วเราเหมือนกับจะถอยออกห่างเลยแล้วอีกนายนึงแปลว่าคุยแล้วไม่คลิกกันแล้วมันไม่ได้คบกันต่อนะครับต่อกันที่คุณหมิวนะครับความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีแฟนแล้วเนาะมีปัญหาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องมือที่3ด้วย3ผู้เขากลับเนี่ยมีเรื่องมือที่3เรื่องของการทะเลาะเพราะคนที่3นะครับทําให้มีเหมือนกับความสัมพันธ์แย่มีปัญหาเลยทีเดียวเนาะยังไงเอาใจช่วยนะครับ ขอโทษครับคุณมดนะครับเขาคิดอย่างไรกับเราครับเขาคิดอย่างไรกับคุณมดเนาะเขาคิดอย่างไรถ้าโดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่า1เหรียญเขากลับกับ3ไม้เขากลับเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างมากเราก็คือเหมือนกับว่าทำอะไรก็คือเห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจคนอื่นคือถ้าเขาถามว่าคุณคิดเขาคิดยังไงกับคุณนะครับเขาคิดว่าเหมือนคุณเห็นแก่ตัวเขาทำอะไรไม่ใส่ใจไม่สนใจความรู้สึกเขานะครับถ้าเขาถามคิดยังไงเนาะโอเคครับต่อกันที่คุณลินนะครับความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่คบอยู่จะไปกันรอดไหมท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะขอบคุณมากเลยถามว่าจะไปกันรอดไหมต้องบอกว่าเขาไม่คิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะแล้วทะเลาะกันทีไรมีปัญหากันทีไรเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองผิดเขาไม่คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดถ้าคุณอยากจะคบกับเขารอดนะผมแนะนำต้องปรับตามเขาเขาไม่ปรับแน่นอนนะครับคุณเอสิ้นเดือนนี้จะเจอกับแฟนไหมนะดูซิจะเจอกับแฟนไหมจับให้นะครับเหมือนว่าอยากจะเจอเนาะถามว่าเจอไหมถ้าเขารับปากอะไรหรือคุณวางแผนอะไรเนี่ยพอจบด้วยราชาไม้หัวกลับเนี่ยมันหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างแผนมันผิดไปหมดทำไม่ได้ตามแผนนะครับเรียกว่าวางแผนไม่ดีสุดท้ายผิดแผนนะครับโอกาสได้เจอค่อนข้างน้อยทีเดียวเนาะต่อกันที่คุณอินนะครับโอนเงินผิดจะได้คืนหรือเปล่าเรื่องมันนิ่งมาสักพักนึงแล้วเนาะถามว่าจะได้คืนไหมตอบเลยนะครับได้แต่ช้าขั้นตอนกับกระบวนการอะไรต่างๆในการเรียกคืนเนี่ยเรียกว่านานทีเดียวแต่ได้คืนอยู่เนาะต่อกันที่คุณกวางนะครับแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขาจะมีโอกาสกลับมาหาเราเร็วๆนี้ไหมนะครับมีการติดต่อมานะแต่ถามว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าต้องบอกว่าติดต่อกลับมาจริงแต่ว่าการติดต่อเนี่ยพอจบด้วย10ช่วยหัวกลับเรียกว่ามันไม่เหมือนเดิมอาจจะกลับมาคุยแต่ถามว่ากลับมาคบไหมยังบอกยากแต่โอกาสเนี่ยน้อยนะครับผมคุณออยถามว่าพี่เบิร์ดเขารักหนูไหมนะครับตอนนี้มันเหมือนความสัมพันธ์ที่จบไปสักพักหรือมีปัญหากันมาสักพักแล้วเนาะถามว่ารักไหมคือเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องความผูกพันความห่วงใยมากกว่าความรักมันไม่ขึ้นมานะครับก็แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีความรู้สึกผูกพันให้กันอยู่แล้วกันเนาะคุณหม่อนนะครับสาวความรักเนี่ยสามีรักเราบ้างไหมนะรักเราหรือเปล่าเดทหัวกลับนี่น่าจะอดทนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับถามว่ารักไหมคือเขาค่อนข้างติดเพื่อนนะครับแล้วก็รักเพื่อนฝูงเข้าสังคมมากกว่าจนทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ใส่ใจเราเท่าที่ควรผมแนะนำว่าถ้าจะคบกับเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาติดสังคมเขามีติดเพื่อนหรือว่ารักการเข้าสังคมเนาะท่านใดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ควรกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคุณเบียร์นะครับแฟนที่คบอยู่เขาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราไหมจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราไหมถามว่าพยายามเปลี่ยนอยู่ครับแต่ว่าผมว่าเปลี่ยนได้ไม่นานแล้วก็มีปัญหาเดิมๆอีกเรียกว่าดีแป๊บๆนึงแล้วก็เป็นปัญหาที่เคยทะเลาะ กันเรื่องเดิมๆนะครับคุณพึ่งความรักมีคู่เนาะดูสิต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะกันนะครับเดอะซานหัวกลับเนี่ยหมายถึงว่าดีได้ไม่นานก็มีปัญหาแต่มีปัญหาก็เดี๋ยวก็กลับมาง้อมาคุยกันอีกวนอยู่อย่างนี้นะครับระวังรอสลับไพ่นะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ป๊อปทาร์ลอตเนาะ
แล้วก็ผมจะพยายามไลฟ์สดทุกวันนะให้ได้เวลาประมาณ3โมงถึง3โมงครึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องเวลามันไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่แต่พยายามจัดเวลาให้เป็นบ่าย3นะรับชมกันได้นะครับคุณปัดนะครับจะไปสมัครงานที่โรงงานน้ำตาลจะได้ทำงานที่นี่ไหมคะต้องบอกเลยว่าพอไปสมัครเนาะเขาเนี่ยยังไม่รับนะครับมองว่าคุณสมบัติอาจจะยังไม่ผ่านแฮงแมนเนี่ยคือไพ่ตกงานไพ่ยังไม่ได้สมบัติต้องอดทนก่อนไพ่แต่ละใบตอบชัดเจนว่าเขายังไม่เลือกเราเนาะคุณกิฟถามว่าปีนี้เนี่ยจะมีลูกไหมนะครับมีลูกไหมจากไพ่นะครับตอบค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีนะไพ่ตั้งครรภ์ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องกะสิ่งที่หวังไม่สมหวังนะครับต้องรอไปก่อนท่านใดนะถ้าผมข้ามไปแล้วผมไม่เห็นเนี่ยขออภัยเนาะเพราะว่าผมพยายามตอบแบบละเอียดเป็นการสุ่มตอบนะครับไม่ใช่ตอบทุกคนเนาะคุณมะเหมียวนะครับโอกาสจะมีบุตรมาหรือยังนะเอาเป็นว่าปีนี้เนี่ยคุณมะเหมียวเนี่ยจะมีลูกตั้งครรภ์ไหมนะครับจากไพ่นะครับโอกาส ที่หวังเนี่ยค่อนข้างยากเลยเขาบอกว่าสภาวะในช่องคลอดในมดลูกเนี่ยน่าจะมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือไม่พร้อมต่อการปฏิสนธิเนาะยังไงลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับคุณพิมพ์พ่อเป็นมะเร็งจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่อนข้างเครียดทีเดียวถามว่าเป็นมะเร็งจะเป็นยังไงบ้างคืออาการมันก็มีแต่ทรงๆนะครับไม่ดีขึ้นเนาะรักษาหายไหมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่อยๆอยู่กับมันได้นะครับแต่ว่าอย่าเครียดแล้วกันเนาะคุณปูถามเรื่องการงานค่ะการงานของคุณปูเป็นอย่างไรนะครับการงานของคุณปูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าทำงานอยู่เนาะช่วงนี้เนี่ยเหมือนทำงานไม่ทันทำงานนู้นจับงานนี้แล้วค่อนข้างเหนื่อยเนาะแล้วที่วางแผนไว้ที่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยแล้วก็เจอคนลักษณะเหมือนมาดีแต่พูดนะครับแล้วพอทำงานด้วยเนี่ยทำงานไม่มีคุณภาพเลยคุณฝ้ายจะสอบติดรอบไหนในเอาไว้ว่าจะสอบติดไหมในที่แคส62เนี่ยจะติดไหมเนาะถามว่าติดไหมคือมันขึ้นอยู่กับคุณเลือกคณะหรือเลือกสิ่งที่จะสอบมากกว่าถามว่าติดไหมมันติดแต่ว่าอยู่ที่คุณเลือกอะไรแค่นั้นเองเลือกให้เหมาะสมนะครับคุณจ๋าถามเรื่องการงานนะครับการงานของคุณจ๋าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าตอนนี้ทำงานอยู่เนาะถ้าไม่ใช่งานลักษณะทำคนเดียวก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเครียดเอกสารผิดแล้วก็หาคนช่วยได้ยากแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะค่อยๆทำไปอย่ารีบนะครับอย่าเพิ่งรีบเนาะระวังทำงานผิดพลาดคุณไม้อยากรู้เรื่องการเงินนะครับการเงินตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างของคุณไม้นะผมบอกเลยว่าการเงินตอนนี้เนี่ยตอนต้นเดือนใช้สนุกสนานเลยพอปลายเดือนเนี่ยเครียดนะครับระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงมีวินัยในการใช้หน่อยนะครับจะทำให้ปลายเดือนไม่มีปัญหาอีกนายหนึ่งระวังคนเข้ามาหยิบยืมนะครับแล้วไม่คืนหรือมาเอาเปรียบเรื่องการเงินเนาะคุณกะแตนะครับอายุ31หนูจะทำหน้าใหม่จะปังไหมนะครับต้องบอกเลยว่าหาหมอดีๆนะครับศึกษาดีๆเพราะอะไร Justice เนี่ยมันเรื่องของการศึกษาเรื่องของการหาข้อมูลด้วยเนาะแนะนำว่าดูดีๆนิดนึงเหมือนกับว่าถ้าทำแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับที่ในการแก้เนาะคุณกวีนนะครับอยากรู้เรื่องการเงินนะครับการเงินช่วงนี้เนี่ยระวังมีเหตุให้เสียเงินเกี่ยวกับพวกโดยไม่คาดคิดละกันเอาเป็นว่าในหนึ่งเลยเรื่องการแต่งตัวเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนระวังเรื่องการใช้จ่ายตามอารมณ์ด้วยนะครับคุณแพรวถามเรื่องการเงินเนาะการเงินของคุณแพลวนะครับช่วงนี้นะต้องบอกว่าเงินที่คาดหวังว่าจะได้เนี่ยกลับไม่ได้นะจนทำให้ระวังแผนการเงินผิดแล้วก็ระวังของหายนะครับระวังโดนหลอกต้มตุ๋นด้วยนะครับคุณลีจะไปเกาหลีพร้อมกับแฟนจะผ่านหรือเปล่าเนาะต้องบอกเลยว่าผ่านแต่ว่าผมว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องเอกสารตอนเข้าตม.เนี่ยน่าจะมีปัญหาแต่ว่าอาจจะกักไว้สักพักนึงแล้วคุยสอบถามแล้วก็คือปล่อยนะครับคุณสาวนะครับมีคนมาแอบชอบไหมคะดูซิมีคนมาแอบชอบคุณสาวหรือเปล่าจากไพ่นะครับตอบชัดเจนว่ามีมองๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชอบแบบว่าลึกซึ้งอะไรคิดว่ามองๆดูอยู่ศึกษาดูใจลักษณะนั้นเนาะคุณ
อ้อยความรักจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับถ้าโสดนะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่คนเจ้าชู้เข้ามาแล้วก็ระวังพวกแบบว่าปากว่ามือถึงด้วยนะแล้วก็ถ้ามีคู่เนี่ยคนรักของคุณเนี่ยระวังเรื่องของความรุนแรงนะครับระวังเรื่องอารมณ์หุนหันพลันแล่นทะเลาะกันมีลงไม้ลงมือนะครับเจ็บตัวด้วยนะระวังนิดนึงคุณแนนงานที่สมัครไว้ล่าสุดจะได้หรือเปล่าท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะขอบคุณมากเลยถามว่าได้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้จินตนาการงานที่เกี่ยวกับพวกใช้ความคิดสร้างสรรค์มีโอกาสได้แต่ถ้าเป็นงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่บอกไปนะครับโอกาสได้ค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับต่อกันที่คุณเมย์นะครับอายุ21ถามเรื่องความรักเนาะความรักของคุณเมย์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากไพ่นะครับตอบชัดเจนว่าถ้าโสดนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่หรือแอบชอบใครเนี่ยจะสมหวังหรือจะมีคนเข้ามาทําให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ถ้ามีคู่เนี่ยช่วงนี้ระวังมือที่3หรือระวังการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจนะครับต่อกันที่คุณแหม่มเนาะคุณแหม่มถามว่าแฟนเก่าชื่ออภิเชษจะติดต่อมาไหมภายในเดือนนี้จากไพ่ตอบได้เลยว่าเขาไม่ติดต่อมาเก้าเหรียญหัวกลับหมายถึงว่าความสัมพันธ์ความรักตอนนี้มีปัญหากระท่อนกระแท่นมากเลยทีเดียวและมีการรอคอยซึ่งเหมือนโดนกีดกันเหมือนอยู่ในระยะที่ยาวนานมากๆนะครับไพ่ตอบเลยว่ายังไม่ติดต่อมาเนาะคุณแนนนี่อายุ19คนชื่อนุเขาเงียบไปเขาจะกลับมาคุยเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะจากไพ่นะครับตอบเลยว่าไม่กลับมาคุยไพ่บอกว่าน่าจะมีคนอื่นหรือไปมองคนอื่นแล้วมีเป้าหมายอื่นแล้วเนาะมองว่าโอเคไม่คลิกกันเข้ากันไม่ได้จะตัวมองอย่างนั้นนะครับคุณพรนะครับผู้ชายที่ฝันเห็นเมื่อคืนเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดยังไงกับเราเนาะเขาคิดอย่างไรคือต้องบอกว่าเจ้าตัวคือคนที่คุณฝันถึงมีความสนใจแต่คนคนนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับเราก็แบบว่าไม่จริงใจคือมาแป๊บๆก็ไปเหมือนไม่ได้แบบเต็มที่อะไรกับเราเท่าไหร่นักนะครับระหว่างรอสำหรับไพ่นะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่โป๊ปทาร์ลอตเนาะมีผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับ3โมงเย็นถึง3โมงครึ่งโดยประมาณนะครับต่อกันที่ท่านต่อไปคุณไอซ์นะครับจะติดภูมิศาสตร์มสวหรือเปล่าเนาะจากไพ่ตอบชัดเจนว่าโอกาสติดค่อนข้างน้อยเอ็มเพลเลอร์หัวกลับเนี่ยเรียกว่าความไม่พร้อมหรือความไม่ประสบความสำเร็จตามที่ใจหวังไว้นะครับลองมองคณะอื่นหรือมหาลัยอื่นนะครับเพื่อที่จะได้ทำลองเอาไว้แล้วกันเนาะคุณเอิงนะครับคนที่อยู่สุราษฎร์เขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาคิดยังไงกับเราถามว่าติดต่อมาไหมตอนนี้ต้องบอกว่ายังรอก่อนเจ็ดถ้วยหัวกลับคือมันเป็นเรื่องของความฝันการจินตนาการเรื่องของสิ่งที่ยังอยู่ในแค่มโนสำนึกนะครับถามว่าคิดยังไงผมว่าเขาก็คงพึงพอใจชอบเราแต่อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ตอนนี้ไม่ติดต่อมานะครับต่อกันที่คุณแก้วอายุ26สามีปัจจุบันใช้เนื้อคู่กันหรือเปล่าเนาะตอนนี้เหมือนทะเลาะ กันจนรู้สึกถอดใจเหนื่อยใจเนาะถามว่าใช้เนื้อคู่ไหมมันเป็นคู่กันแหละแต่ว่ามันก็หนีกันไม่พ้นทะเลาะ อะไรกันบ้างมันก็เป็นเรื่องของปกติของคนเป็นคู่กันนะครับอย่างไรก็ใจเย็นๆเนาะระวังเรื่องความงอนการงอนแล้วก็เรื่องของคำพูดประชดประชันด้วยนะครับคุณเอ็มอายุ18ทำงานภาพยนตร์จะรุ่งไหมนะครับถามว่ารุ่งไหมจากไพ่ตอบว่าทำได้นะครับแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะโดนกดดันมีแรงกดดันในงานค่อนข้างหนักทีเดียวต้องบีบคั้นกับแผนกับเวลาหรืองานอะไรที่มันแบบว่ากระชั้นชิดถ้าคุณทนตรงนี้ได้ก็โอเคทำได้นะคุณพลอยจะติดวารสารมอธรรมศาสตร์ไหมนะครับจากไพ่ตอบชัดเจนว่าโอกาสติดค่อนข้างน้อยมากนะครับเดวี่หัวกลับคือเรื่องของความหวังที่เกินจริงหรือเกินจะทำได้นะครับเรียกว่าลองลดคณะลงหรือลองเปลี่ยนมหาลัยดูเนาะคุณนุ่นความรักคนที่คุยด้วยเนี่ยปัจจุบันดีหรือเปล่าคะคนที่คุยด้วยเนี่ยครับต้องบอกเลย1เหนื่อยรู้สึกว่าถ้าคบไปนะจะเหนื่อยแล้วก็คนนี้อ่ะค่อนข้างที่จะขี้หึงอีกในนึงถ้าเขาไม่ได้ขี้หึงก็มีเหตุให้เราต้องหึงสุดท้ายก็มีปัญหาปากเสียงกันไปกันได้ยากเนาะคุณ
แอมนะครับอายุ27ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะครอบครัวจากไพ่บอกว่ามันเหมือนมีปัญหาเรื่องเดิมๆนะครับปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไขคนรักมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจหรือปิดบังอะไรคุณอยู่เนาะแล้วก็มันทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆนั่นแหละนะยังปัญหาเดิมๆคุณยุ้ยนะครับสมัครงานเคอรี่สัมภาษณ์งานแล้วจะได้ทํางานนี้หรือเปล่าจากไพ่ตอบค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้นะครับ8ดาบติดกับแฮงแมนเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสได้งานที่หวังเนี่ยค่อนข้างยากเนาะลองหางานอื่นสำรองเผื่อไว้ด้วยเนาะครับคุณฝ้ายนะครับจะสอบติดคณะสัตวแพทย์ไหมนะหรือจะสอบติดคณะสัตวแพทย์ไหมตอบชัดเจนเลยครับว่ายังไม่ติดลองหาทางเลือกอื่นเป็นทางเลือกสำรองนะครับไพ่ตอบปฏิเสธชัดเจนว่ายังไม่ติดนะครับต่อกันที่คุณด้านะครับคนชื่อแบ็คเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมคะดูสิคิดถึงเราไหมมีจากไพ่นะครับผมว่าเราคิดถึงเขามากกว่าเขาคิดถึงเราไพ่บอกว่าเป็นบางช่วงเท่านั้นที่เขาจะคิดถึงเขาจะคิดถึงเวลาเขาเดือดร้อนหรือว่าเขาไม่มีใครนะครับคุณป้อนนะครับอายุ19นะแฟนที่เลิกกันไปอาทิตย์ที่แล้วเขาจะกลับมาไหมจากไพ่นะครับตอบชัดเจนว่ายังไม่กลับนะครับสี่ดาบหัวกลับคือต้องการแยกตัวปลีกตัวออกไม่ยอมรับไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วมันพอมันติดกับเฮอร์มิตนี่คือชัดเจนว่าไม่กลับนะครับคุณเจนอายุ25ความรักช่วงนี้นะครับโสดนะความรักโสดเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่าถ้าโสดเนาะมีคนเจ้าชู้เข้ามาแน่นอนอัศวินทั่วหัวกลับเนี่ยคนเจ้าชู้นะมันติดกับไฮพิเตหัวกลับแล้วเดอะมูเนี่ยหมายถึงว่าคนคนนี้มีแฟนอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาโกหกเราว่าไม่มีแฟนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แฟนเลิกแล้วอะไรแล้วแต่ว่ามีคนเข้ามาแน่นอนนะครับต่อกันที่คุณโบนะครับอายุ29เดินทางพรุ่งนี้จะสมหวังหรือเปล่าเนาะจะให้นะครับบอกเลยว่าเดินทางพรุ่งนี้เนี่ยเดินทางได้นะครับแต่ระวังเรื่องลืมของระวังเรื่องการหลงลืมทำของลืมหายประมาณนี้หรือว่าประมาณว่าหลงทางหรืออะไรประมาณนี้เรื่องของการหลงลืมประมาณนี้นะครับคุณออยนะครับแฟนเก่าจะกลับมาไหมนะครับจะกลับมาไหมท่านใดผมข้ามไปขออภัยนะผมสุ่มตอบนะครับกลับมาว่ากลับมาไหมจากไพ่ตอบว่าถ้าตอนนี้เขาทำงานอยู่แบบว่าจริงจริงจังเนี่ยผมว่าเขาคงไม่กลับเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างบ้างานหรืออีกนายหนึ่งเจ้าตัวสนใจอย่างอื่นมากกว่าคุณอาจจะสนใจงานสนใจผู้หญิงคนอื่นก็แล้วแต่ว่าไม่กลับมานะครับคุณเจี๊ยบอายุ26แยกกันอยู่กับสามีเขายังรักหนูอยู่ไหมคะดูซิยังรักกันอยู่ไหมคือต้องบอกว่ายังรักแต่อยู่ใกล้ก็ทะเลาะพออยู่ไกลกันก็คิดถึงในลักษณะนั้นนะครับคุณไอ้จะติดสังคมสงเคราะห์ไหมคะจะติดสังคมสงเคราะห์หรือเปล่าจากไพ่นะครับมีโอกาสติดอยู่ประมาณ 50% เนาะไพ่ตอบว่ามันเหมือนกับว่าถ้าติดก็ติดอันดับล่างๆเนาะยังไม่ได้ติดอันดับต้นๆคุณนุกจะได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายคะจากไพ่นะครับตอบว่าตั้งท้องจริงแต่ว่าเพศยังไม่ชัดคือมันมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับน่าจะอีกสัก2อาทิตย์นะครับน่าจะสามารถระบุได้เนาะคุณพินนะครับจะมีแฟนภายในเดือนนี้ไหมนะหรือจะมีแฟนหรือเปล่าจากไพ่นะครับมีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีคนเก่าๆที่เคยคุยกันแล้วกลับมาหรือแฟนเก่ากลับมามีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้คบกันนะต่อกันที่คุณกวางนะครับถามว่าการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าทำงานประจำอยู่นะครับงานหนักเหนื่อยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการงานให้ทันแล้วก็เงินอาจจะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าจะหางานใหม่ช่วงนี้เนี่ยลองดูไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคท่านใดเนี่ยสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับแอดไลน์ได้ที่ป๊อปทาร์ล็อตเนาะมีทั้งแบบพิมพ์แบบโทรมาถามไถ่กันก่อนได้นะแล้วก็ผมไลฟ์สดทุกวันนะครับเวลา3โมงเย็น15นาฬิกานะครับถึง15นาฬิกา30นาทีนะโดยประมาณนะครับ
คุณเฟิร์นนะครับอายุ22ถามเรื่องการเงินเนาะการเงินตอนนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเข้ามาหลายทางระวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ใช้ไปจนเก็บไม่อยู่สุดท้ายเนี่ยเรียกว่ามีปัญหานะครับไปปลายเดือนนะระวังนิดนึงนะครับคุณเล็กเนี่ยการงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะคุณเล็กการงานตอนนี้เนี่ยงานล้นมือเลยหมุนทําไม่ทันเหนื่อยเนาะได้รับมอบหมายแล้วแต่แล้วก็อาจจะมีการติดต่อกับผู้คนเยอะแยะเลยที่สําคัญนะครับงานเอกสารดูดีๆระวังทำผิดเนาะคุณอ้วนจะมีงานไหมเป็นว่าเดือนนี้จะได้งานไหมมีงานเข้ามาไหมค่อนข้างเครียดเลยเนาะเงินก็มีค่าใช้จ่ายเยอะหมดเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวถามว่ามีไหมโอกาสที่จะได้งานช่วงเดือนนี้น่าจะยังก่อนเนาะสามตัวโอกาสตอบปฏิเสธว่ายังไม่มีงานที่ตรงใจตรงสเปคตรงที่เขาเรียกเรานะครับคุณโป้นะครับถามว่าปีนี้จะมีแฟนหรือเปล่าเนาะตอบได้ชัดเจนว่ามันมีเข้ามาจริงแต่ว่าหนึ่งเลยไม่คลิกกันหรือเขาไม่เลือกเราทำได้แค่แอบมองหรือได้ทำได้แค่ชอบเขานะครับผมคุณหยกนะครับอายุ29นะมีปัญหามือที่3อยากทราบว่าปัญหาจะจบไหมนะครับปัญหามือที่3เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมันยังไม่จบยังไม่เคลียร์เราเหมือนพยายามยื่นข้อเสนอให้อีกฝั่งหนึ่งแล้วทั้งคนของเราหรืออีกคนหนึ่งเนี่ยว่าให้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าคนของเราอาจจะยังไม่เลือกหรือยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับมองว่ายังไม่เลือกยังไม่จบแน่นอนนะครับคุณฝนนะครับการงานเป็นอย่างไรบ้างอายุ24นะการงานช่วงนี้ถามตกงานหรือเปล่าถ้าตกงานเนี่ยโอกาสมีโอกาสได้งานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยในการทำงานแต่ถ้าทำงานหนุกอยู่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องการพักผ่อนอย่างมากเพราะว่าผมงานหนักงานเหนื่อยเครียดแล้วก็ทำไม่ทันนะครับพักผ่อนนิดนึงเนาะคุณแป้งอายุ16อยากเป็นอาหารจะได้เป็นไหมคะถามว่าได้เป็นไหมจากไพ่นะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยพยายามไม่มากพอคืออยากเป็นแต่ไม่ได้มีความพยายามเต็มที่พยายามแค่ช่วงแรกพอเหนื่อยหรือพอท้อก็หยุดนะครับถ้าคุณปรับตรงนี้ได้ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับคุณปางถามเรื่องการเรียนเนาะการเรียนตอนนี้นะครับจากไพ่ตอบว่าเกรดหน้าเป็นห่วงทีเดียวอาจจะเพราะเที่ยวเล่นช่วงแรกๆตอนต้นเทอมทำให้ตอนเกรดออกมาไม่ค่อยดีอย่างที่คนรอบข้างมุ่งหวังหรือตั้งใจไว้นะครับคุณหญิงนะครับวันนี้จะได้วิดีโอคอลคุยกับคนออสเตรเลียไหมนะครับมีการคุยกันไหมจากไพ่นะครับเหมือนนัดแนะเหมือนเราตั้งใจว่าจะคุยแต่พอสุดท้ายนะผิดแผนนะจบได้8ถ้วยคือน่าจะยังไม่สมหวังในเรื่องของการคุยกันแลกเปลี่ยนการเจอหรือการสื่อสารกันในวันนี้นะครับต่อกันที่คุณชมพู่นะอายุ22จะได้เข้าทำงานที่หวังไว้หรือเปล่าเนาะจากไพ่นะครับตอบได้ชัดเจนว่าค่อนข้างยากสี่เหรียญนี่คือเหมือนถึงละมองแต่ว่ายังไม่สมหวังเป็นสิ่งที่ได้แค่คิดเอาไว้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยอยู่ไม่เท่ากับที่เขาคาดหวังเอาไว้นะคุณใบเตยสอบเข้าคณะทันตแพทย์ได้ไหมนะครับจะสอบเข้าทันตแพทย์ได้ไหมจากไพ่เนี่ยเดวิลหัวกลับมันคือหวังสูงหรือว่าไม่เป็นไปตามที่หวังนะผมแนะนำว่าอาจจะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็นคณะอื่นหรือลองเปลี่ยนมหาลัยดูดีไหมนะคุณแตนการเงินจะดีขึ้นไหมคะการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องบัตรเครดิตอะไรแล้วแต่เขาบอกว่าประมาณเดือนครึ่งเนาะจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะแต่เขาบอกว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องการใช้เงินเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับคุณนัทอายุ21จะขายเสื้อผ้าหน้าบ้านจะขายได้ไหมคะจากไพ่นะครับบอกเลยว่าหน้าบ้านเนี่ยคนอาจจะดูไม่สนใจมองว่าเอ้ยขายอะไรหรือว่าดูไม่น่าเชื่อถือดูไม่น่าซื้ออาจจะต้องแบบว่าทำป้ายให้ดูน่าเชื่อถือหรือทำร้านให้ดูน่าเชื่อถือถ้าคุณจะขายจริงๆแต่ถ้าจะขายแค่รายได้เสริมเนี่ยผมแนะนำขายทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะครับต่อกันที่คุณแอลนะครับอายุ25เนี่ยจะมีสิทธิ์ตั้งครรภ์มั้ยคะเอาไป3เดือนจะมีสิทธิ์ตั้งครรภ์หรือเปล่าเนาะจากไพ่นะครับต้องบอกว่าโอกาสตั้งครรภ์ค่อนข้างยากสุขภาพอาจจะยังไม่พร้อมนะครับช่วงนี้บำรุงนิดนึงนะครับแนะนำว่าทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วบำรุงร่างกายนิดนึงจะช่วยให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะครับต่อกันที่คุณกุ้งนะครับถามเรื่องครอบครัวนะครอบครัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยจะมีโอกาสได้คืนดีกันกลับมาดีกันเนาะถึงแม้ว่าจะห่างกันไปก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสบายใจได้ว่าทุกอย่างกำลังจะดีนะครับ
ครับก็ครบแล้วเนาะครึ่งชั่วโมงกับรายการดูดวงไพ่24กับป๊อบพยากรณ์เนาะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ป๊อบทาลอตนะแล้วก็ผมจะมีไลฟ์สดทุกวันเวลา3โมงถึง3โมงครึ่งนะคือ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเนาะสนใจก็ติดตามรับชมได้นะครับวันนี้ก็ขอจบรายการไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ